ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกันที่นี่วันนี้ค่ะวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่ม3มาถึงตอนที่41แล้วหลังจากตอนที่แล้วค่ะกับบทที่ชื่อว่าไตรทวารอันมหัศจรรย์และพระพุทธเจ้าจะเสด็จสู่หนใดเป็นตอนที่กล่าวถึงธรรมะที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งแล้วก็อาจจะมีความซับซ้อนต้องอาศัยสมาธิในการที่จะค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆพิจารณาคุณผู้ฟังก็สามารถจะไปฟังย้อนหลังได้นะคะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรธรรมมุตราหรือว่าพระสูตรลัญชกรสูตรนะคะซึ่งพูดถึงตราประทับทั้ง3ตราประทับแห่งธรรมที่ยืนยันว่าพระธรรมนั้นเป็นพระธรรมที่แท้จริงถ้ามี3เครื่องหมายตราประทับนี้ก็แสดงว่าคำสอนนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธองค์นะคะได้ชื่อว่าเป็นประตู3บานแห่งการปลดปล่อยประตูแรกหรือว่าพระธรรมดวงแรกคือสุญญตาตราประทับที่2คืออนิมิตตาความไร้ซึ่งนิมิตหมายถึงการข้ามพ้นขอบเขตจำกัดของการรับรู้และการแบ่งแยกทางจิตแล้วก็ตราประทับที่3คืออัปปนิหิตาการไม่ตั้งจุดมุ่งหวังนี่คือคำสอนที่ว่าด้วยพระธรรมมุตรานะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปฟังย้อนหลังในรายละเอียดได้ซึ่งต้องค่อยๆฟังนะเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมและก็ลึกซึ้งทีเดียวค่ะแล้วก็มีเรื่องที่บรรดาเจ้าลัทธิในยุคนั้นรวมไปถึงดาบสเนี่ยมักจะมาถามคำถามอภิปรัชญากับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ตอบท่านจะไม่ตอบคำถามที่ไม่มีประโยชน์นะคะเป็นคำถามที่ไม่ทำให้เกิดปัญญาในการที่จะพ้นทุกข์เพราะพระองค์เห็นว่าไม่ควรจะเสียเวลาอันมีค่าไปกับการถกเถียงอันไร้ประโยชน์นะคะวันนี้ค่ะตอนที่41จะมาถึงตอนที่ชื่อว่าบทที่ชื่อว่านกคุ้มกับพญาเหยี่ยวนกคุ้มกับพญาเหยี่ยวหมายถึงอะไรถ้าอยากรู้ก็ต้องฟังแล้วค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ด้วยกันเลยนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่41ตอนที่ชื่อว่านกคุ้มกับพญาเหยี่ยวค่ะในชีวิตนักบวชของพระสวัสสติซึ่งเป็นอดีตเด็กเลี้ยงควายนั้นตั้งแต่ท่านบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แม้ว่าท่านจะไม่เคยถูกพระพุทธองค์เรียกไปตำหนิติเตียนแต่ท่านก็พิจารณาตนเองแล้วก็รู้ว่ายังมีข้ออ่อนด้อยอีกมากมายในวิถีแห่งพรหมจรรย์เมื่อใดก็ตามที่พระสวัสสติเห็นภิกษุและภิกษุณีรูปอื่นถูกว่ากล่าวตักเตือนท่านก็จะทำในใจเสมือนหนึ่งตัวท่านเองเป็นผู้ผิดด้วยทำให้ท่านมีโอกาสมากมายที่จะพัฒนาการปฏิบัติธรรมของตนให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคำว่ากล่าวตักเตือนและคำแนะนำใดๆที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระราหุลพระสวัสสติซึ่งสนิทกับพระราหุลก็จะโน้มนำมาใส่ใจเสมือนหนึ่งเป็นคำสอนและก็คำตักเตือนของท่านเองด้วยพระราหุลได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ช่วยให้การปฏิบัติธรรมของพระสวัสสติก้าวหน้าด้วยเช่นกันพระราหุลเล่าให้พระสวัสสติฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระที่ชื่อว่าวังคีสะซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงในด้านปัญญาและก็พรสวรรค์ในเรื่องภาษาพระวังคีสะเป็นกวีชั้นยอดท่านรจนาคาถาเอาไว้หลายบทนะคะไม่ว่าจะเป็นคาถาสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระวังคีสะเข้าร่วมกับคณะสงฆ์ในครั้งแรกท่านศึกษาอยู่ในสำนักของพระนิโครธกัปปะเถระณเมืองอัคคาลวาซึ่งอยู่ชานกรุงสาวัตถีหลังจากที่พระนิโครธกัปปะมรณภาพพระวังคีสะจึงไปพำนักที่วัดเชตวนารามวันหนึ่งขณะออกบิณฑบาตกับพระอานนท์พ
พระวังคีสะสารภาพว่าจิตของท่านถูกรบกวนอย่างหนักด้วยราคะที่มีต่อเดรุณีนางหนึ่งผู้นำอาหารมาถวายที่วัดท่านขอความช่วยเหลือจากพระอานนท์พระอานนท์เข้าใจดีว่าพระวังคีสะเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นธรรมชาติของท่านก็อ่อนไหวง่ายต่อความงามพระอานนท์พยายามช่วยให้พระวังคีสะเห็นว่าท่านสามารถใช้ความงามแห่งโพธิมรรคเพื่อความพ้นความปรารถนาในความงามอันฉาบฉวยซึ่งมีแต่การรัดรึงและเป็นอุปสรรคต่อการพ้นทุกข์พระอานนท์ยังแสดงให้พระวังคีสะรู้ถึงวิธีการส่องแสงสว่างแห่งโพธิไปยังวัตถุกรรมฐานของท่านเพื่อให้เห็นชัดในสภาพธรรมทั้งปวงอันมีธรรมชาติแห่งความว่างและความไม่เที่ยงเมื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระอานนท์พระวังคีสะจึงได้เรียนรู้ที่จะควบคุมอายตนะทั้ง6พระวังคีสะได้รจนากวีพรรณนาถึงการปฏิบัติธรรมดังกล่าวแล้วก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สงฆ์ธรรมบทนั้นกล่าวไว้ดังนี้แม้ว่าได้ครองผ้ากาสาวพัสแล้วอาตมายังวิ่งไขว่คว้าดำกฤษณาดังกระบือลุยเล็มข้าวของชาวนาช่างน่าอายเสียนี่กระไรบุตรแห่งขุนพลอันเกรียงไกรได้รับคันธนูและลูกศรก็อาจสามารถป้องกันการจับกุมของเหล่าทหารนับพันสาวงามปรากฏอยู่ต่อหน้ามากขนากว่ากองทัพเมื่อดำรงมั่นในสติอาตมาจักไม่พ่ายแพ้อาตมาจักตามรอยพระบรมศาสดาผู้เป็นสุริยวงศ์การก้าวย่างอย่างสงบไปบนมลคาสายนี้ปวงดำกฤษณาย่อมมาลายไปเมื่อเป็นนายเหนืออายตนะได้แล้วอาตมาย่อมก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสงบแม้เผชิญกับกิเลสเหลือขนานับแต่ก็จะไม่มีสิ่งใดสั่นคลอนอาตมาได้ด้วยเหตุที่พระวังคีสะเป็นคนฉลาดนะคะคนฉลาดก็มักจะมีความเย่อหยิ่งแล้วบางทีก็อาจจะนึกดูถูกดูแคลนคนที่ตามตัวเองไม่ทันพระวังคีสะก็เป็นเช่นนั้นค่ะบางครั้งท่านก็รู้สึกหมิ่นแคลนเพื่อนสหธรรมิกบางคนแต่ด้วยความที่ท่านเจริญสติปัฏฐานจึงสามารถรู้เท่าทันความอหังการภายในตนเองและเมื่อท่านเจริญสติอย่างลึกซึ้งท่านก็สามารถข้ามพ้นความทุกโศกและอุปสรรคจนกระทั่งได้บรรลุเป็นอริยะบุคคลขั้นอนาคามิผลซึ่งได้รับการรับรองยืนยันจากพระสารีบุตรในวันที่หัวใจและความคิดปลอดโปร่งพระวังคีสะได้รจนากวีแสดงกตัญญุตาธรรมต่อพระพุทธองค์ไว้ว่าด้วยพิสงแห่งความฝันในวัยเยาว์ฉันท่องเที่ยวเร่ร่อนไปทุกหนแห่งผ่านย่านตลาดและนิคมคามชนบทนับไม่ถ้วนกระทั่งในที่สุดได้พบพระพุทธองค์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงสอนธรรมอันอัศจรรย์แก่ฉันได้ฟังแล้วปลุกศรัทธายิ่งจึงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสดำรงอยู่ในความตื่นรู้ฉันตั้งจิตมั่นเป็นหนึ่งมิสั่นคลอนบัดนี้ได้บรรลุถึงญาณสามประการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธองค์ได้ทรงหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่งแสงสว่างทั้งนี้เพราะสรรพสัตว์ล้วนตกอยู่ในความมืดมนพระองค์ทรงแสดงอริยมรรคได้แก่ความจริงอันประเสริฐ4ประการอริยสัจ4ทางอันประเสริฐมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ความสงบความเบิกบานและอิสระภาพพระพุทธวจนะช่างล้ำลึกและสูงส่งชีวิตพรหมจรรย์ของพระองค์ไร้ข้อติเตียนด้วยกุศโลบายพระองค์ทรงนำพาสรรพชีวิตสู่วิมุตติภาพสำนึกในพระพุทธคุณผู้ทรงสั่งสอนอย่างสุดซึ้งพระสารีบุตรเคยหยิบยกเรื่องราวของพระวังคีสะเป็นกรณีตัวอย่างว่าในช่วงแรกของการปฏิบัติธรรมพระวังคีสะถูกรบกวนด้วยความทุกข์และสภาพจิตที่แปรปรวนแต่ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติท่านก็สามารถเอาชนะทุกขสภาวะดังกล่าวได้และบรรลุถึงความเข้าใจอันยิ่งใหญ่พระสารีบุตรกล่าวแก่เหล่าภิกษุหนุ่มว่าด้วยเหตุนี้จงอย่าปล่อยตนเองให้ติดตรึงอยู่กับปมจิตอันยุ่งเหยิง
ไม่ว่าจะเป็นปมด้อยหรือปมเด่นก็ตามการฝึกสติจะช่วยให้พวกท่านรู้ทั่วทุกสิ่งที่กำลังเป็นไปภายในตัวท่านและไม่มีสิ่งใดจะทำให้พวกท่านยุ่งเหยิงได้การเรียนรู้ที่จะควบคุมอายตนะทั้ง6เป็นวิธีที่มหัศจรรย์ที่สุดในการสร้างความก้าวหน้าอันมั่นคงในมรรควิธีพระสวัสสตินั้นได้รับรู้เรื่องราวของพระวังคีสะแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะได้พบตัวจริงของพระวังคีสะพระสวัสสติตัดสินใจว่าจะหาโอกาสที่จะได้สนทนาธรรมกับพระวังคีสะเพราะคิดว่าท่านน่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของพระวังคีสะในขณะที่พระสวัสสตินั่งอยู่ภายนอกกุฏินวัดเชตวนารามพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องหนึ่งแก่เหล่าภิกษุหนุ่มๆเพื่อเตือนให้เพียรเฝ้าดูแล้วก็ควบคุมอายตนะทั้ง6เอาไว้ให้ได้โดยไม่ปล่อยให้ตนเองจมหายไปในความหลงลืมพระพุทธเจ้าทรงเล่าว่าการละครั้งหนึ่งมีพญาเหยี่ยวตัวหนึ่งบินโฉบมาจับนกคุ้มหนุ่มไว้ในกรงเล็บของมันในขณะที่พญาเหยี่ยวโผบินขึ้นสู่เวหาเจ้านกคุ้มก็เริ่มร้องไห้คร่ำครวญมันตำหนิตนเองที่ท่องเที่ยวหากินไปไกลจากแหล่งที่พ่อแม่กำชับเอาไว้ว่าถ้าเพียงแต่มันเชื่อฟังพ่อแม่ป่านนี้ก็คงไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้พญาเหยี่ยวก็เลยถามว่าแล้วพ่อแม่บอกให้หากินอยู่แถวไหนนกคุ้มได้ทีก็บอกว่าพ่อแม่สั่งให้ฉันหากินอยู่ตามท้องนาที่เพิ่งไถคราดใหม่ๆนกคุ้มรู้สึกประหลาดใจที่พญาเหยี่ยวกล่าวขึ้นว่าข้าสามารถจับนกคุ้มตัวใดเมื่อไหร่ก็ได้ที่ข้าต้องการข้าจะปล่อยเจ้ากลับลงไปในท้องนาและไว้ชีวิตเจ้าต่ออีก1ชั่วโมงจากนั้นข้าจะค้นหาตัวเจ้าภายใน1ชั่วโมงและข้าจะจับเจ้าให้ได้หักคอเล็กๆของเจ้าซะแล้วก็เขมือบเจ้าในทันทีจากนั้นพญาเหยี่ยวก็ถลาลงสู่พื้นปล่อยนกคุ้มลงสู่ท้องนาที่เพิ่งไถคราดใหม่ๆโดยไม่คาดคิดนะคะเจ้านกคุ้มน้อยปีนขึ้นไปบนยอดของก้อนดินที่ไถขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็เริ่มยั่วแย่พญาเหยี่ยวเฮ้พญาเหยี่ยวจะลังรอเวลาตั้งชั่วโมงทำไมเหตุใดจึงไม่โฉบบินลงมาไล่จับข้าเสียตั้งแต่บัดนี้เล่าด้วยความโกรธค่ะมายั่วพญาเหยี่ยวพญาเหยี่ยวก็เลยลู่ปีกขึ้นทลาโฉบลงมาด้วยความเร็วเต็มที่ฝ่ายนกคุ้มก็รีบมุดเข้าไปในคืนหลบเข้าไปในซอกหลืบของดินรอยไถพญาเหยี่ยวก็จับนกคุ้มไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าหลบไปในซอกหลืบของดินพญาเหยี่ยวเนี่ยพุ่งเข้าชนพื้นดินเต็มแรงทำให้โครงกระดูกทรวงอกของมันแหลกเหลวแล้วก็ขาดใจตายทันทีพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านจะต้องดำรงมั่นอยู่ในสติตลอดเวลาและควบคุมอายตนะทั้ง6อย่างเคร่งครัดเมื่อไหร่ที่ท่านละทิ้งสติท่านจะถลำสู่อาณาจักรแห่งมารซึ่งจะนำภัยพิบัติมาสู่ท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับพญาเหยี่ยวนะคะขาดสตินิดเดียวโดนยั่วหน่อยเดียวตายเลยนะคะทั้งที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้อะไรได้เลยเป็นเพียงแค่นกคุ้มที่ไร้พิษสงนี่คือนิทานที่พระพุทธเจ้าเล่าประทานแก่ภิกษุหนุ่มๆเพื่อเตือนให้เฝ้าดูแล้วก็ควบคุมอายตนะทั้ง6แบบไม่ประมาทวันหนึ่งพระสวัสสติพร้อมด้วยพระภิกษุอีกหลายรูปได้รับนิมนต์ไปยังคฤหาสน์ของอุบาสกคนหนึ่งที่มีนามว่าจิตตะในหมู่บ้านมัชชิกะสันทาคามการได้รับนิมนต์ออกไปนอกอารามครั้งนี้ทำให้พระสวัสสติได้เรียนรู้ว่ามีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งที่มีสติปัญญาความสามารถมากอุบาสกจิตตะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงว่ามีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นที่รักของผู้คนในเมืองเช่นเดียวกับอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนะคะท่านเศรษฐีจิตตะ
ก็มักจะนิมนต์พระเถระสาวกมาที่คฤหาสน์ของท่านเพื่อที่จะถวายภัตตาหารแล้วก็สนทนาธรรมวันนี้ท่านจิตตะนิมนต์พระเถระ10รูปแล้วก็พระหนุ่ม2รูปก็คือพระสวัสสติแล้วก็พระอิสิทัตตะหลังจากเสร็จภัตตกิจท่านจิตตะก็เข้าไปกราบพระสงฆ์แล้วก็เรียนขออนุญาตนั่งบนต่างเตี้ยๆเพื่อที่จะถามปัญหาธรรมจากนั้นอุบาสกจิตตะหรือว่ามหาเศรษฐีจิตตะก็ถามปัญหาดังนี้ข้าแต่พระเถราจารย์ที่เคารพข้าพเจ้าเคยได้ยินเรื่องพรหมชาลสูตรซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเคยกล่าวถึงทิฏฐิ62ประการกับพวกลัทธิร่วมสมัยต่างๆข้าพเจ้ายังเคยได้ยินปัญหาต่างๆของพวกลัทธิอื่นๆเกี่ยวกับชีวิตความตายและวิญญาณอาทิโลกนี้จำกัดหรืออนันต์เที่ยงหรือไม่เที่ยงกายกับจิตเป็น1หรือ2เมื่อดับขันธ์แล้วพระตถาคตเจ้าจะยังคงอยู่หรือดับสูญจะคงอยู่ด้วยและดับสูญด้วยพร้อมกันไปหรือทั้งไม่คงอยู่และไม่ดับสูญข้าแต่พระเถราจารย์อะไรกันเล่าที่ก่อให้เกิดบรรดาความเห็นยึดมั่นและคำถามของลัทธิต่างๆที่มีลักษณะเป็นอภิปรัชญาเช่นนี้ปรากฏว่าสิ้นคำของจิตตะเศรษฐีไม่มีพระภิกษุรูปใดหารอาสาตอบคำถามนี้เลยนะคะแม้ว่าท่านจะย้ำถามถึง3ครั้งก็ตามพระสวัสสติรู้สึกกระอักกระอ่วนแล้วก็อึดอัดที่ไม่มีใครตอบแต่ทันใดนั้นค่ะก็มีพระรูปหนึ่งโผล่ขึ้นมาว่ากราบเรียนท่านพระเถระทั้งหลายขออนุญาตให้กระผมตอบคำถามของอุบาสกจิตตะเถิดครับนี่คือพระอิสิทัตตะซึ่งเป็นพระหนุ่มที่มากับพระสวัสสตินั่นเองนะคะคืองานนี้เนี่ยมีพระหนุ่มแค่2รูปคือพระสวัสสติแล้วก็พระอิสิทัตตะในขณะที่พระอาวุโสไม่มีใครตอบแต่พระหนุ่มรูปนี้กลับขออนุญาตที่จะตอบพระผู้อาวุโสรูปหนึ่งก็อนุญาตโดยบอกว่าดูก่อนภิกษุท่านอาจตอบคำถามของอุบาสกได้หากท่านประสงค์เช่นนั้นอยากรู้ไหมล่ะคะว่าพระอิสิทัตตะท่านจะตอบคำถามของจิตตะเศรษฐีอย่างไรคำถามแบบนี้ตอบลำบากนะคะถ้าอยากรู้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันในช่วงหน้าคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่41นะคะกับตอนที่ชื่อว่านกคุ้มกับพญาเหี่ยวค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่41ค่ะนกคุ้มกับพญาเหี่ยวพระภิกษุอิสิทัตตะนะคะซึ่งเป็นพระหนุ่มจะตอบคำถามของท่านจิตตะเศรษฐีอย่างไรกับคำถามอภิปรัชญานะคะคำถามที่พระหลายรูปเนี่ยไม่ค่อยอยากจะตอบกันหรอกคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์อยู่กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะที่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะสามารถฟังได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์แห่งนี้thaipbsonline.net นะคะทั้งฟังสดย้อนหลังแล้วก็การดาวน์โหลดนอกจากนี้ก็สามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะแอปพลิเคชันชื่อว่า Thai PBS ค่ะแต่ว่าบนแอปพลิเคชันเนี่ยทำได้เฉพาะฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังเราอัปโหลดนะคะคือออกอากาศที่เป็นการอัปโหลดแล้วก็อัปเดตไฟล์เนี่ยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็1ทุ่มถึง2ทุ่มและนอกเหนือจากนั้นก็สามารถที่จะติดตามฟังได้ตลอดเวลานะคะวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันค่ะแปลโดยคุณรสนาโตสิตรกูลแล้วก็คุณสันติสุขโสพลสิรินะคะวันนี้ตอนที่41แล้วเริ่มเล่าตอนที่1มาตั้งแต่วันที่13เมษายนก็สามารถที่จะย้อนหลังฟังกันได้นะคะเป็นเรื่องที่
ต้องบอกว่าทำให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจพระพุทธเจ้าในหลายมิติมากยิ่งขึ้นได้ซาบซึ้งได้เข้าใจในพระปัญญาและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะคะแล้วก็ได้เห็นภาพในสมัยพุทธกาลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาละค่ะไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าพระอิสิทธะพระหนุ่มรูปนี้จะตอบคำถามของเศรษฐีจิตตะอย่างไรนะคะพระอิสิทธะหันมาทางเศรษฐีจิตตะแล้วก็กล่าวว่าอุบาสกทัศนะและคำถามเช่นนั้นเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าผู้คนยังคงยึดติดกับมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับตัวตนหากสลัดทิ้งความคิดเรื่องความมีตัวตนไปได้ผู้คนก็ไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับทัศนะเช่นนั้นหรือตั้งคำถามเช่นนั้นอีกต่อไปโอ้โหพอตอบเช่นนี้ท่านจิตตะเศรษฐีประทับใจนะคะแต่ก็ถามต่อว่าท่านผู้เจริญได้โปรดอธิบายความข้อนี้ให้กระจ่างชัดกว่านี้เถิดพระอิสิทธัตตะก็ตอบว่าผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาโพธิมรรคหนทางแห่งการตื่นรู้โดยทั่วไปมักจะคิดว่ารูปกายเป็นอย่างเดียวกับตัวตนของเขาหรือคิดว่าตัวตนสถิตอยู่ภายในรูปกายและรูปกายสถิตอยู่ในตัวตนเช่นเดียวกันผู้คนคิดว่าความรู้สึกหรือเวทนาเป็นอย่างเดียวกับตัวตนหรือคิดว่าความรู้สึกสถิตอยู่ในตัวตนและตัวตนสถิตอยู่ในความรู้สึกผู้คนยังยึดติดกับทัศนะอย่างเดียวกันนี้ในกรณีของการรับรู้หรือว่าสัญญาการปรุงแต่งจิตหรือว่าสังขารและการรู้อารมณ์หรือว่าวิญญาณผู้คนจึงยึดติดในมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับตัวตนกระทั่งหลงติดในกับดักของมิจฉาทิฏฐิ62ประการที่กล่าวบรรยายไว้ในพรหมชารสูตรรวมทั้งยังหลงติดในกับดักของคำถามคู่ที่ว่าจำกัดและอนันต์เที่ยงและไม่เที่ยง1และ2มีอยู่และ0ดูก่อนท่านอุบาสกจิตตะด้วยการศึกษาและปฏิบัติอย่างประณีตคำถามและทัศนะเช่นนั้นย่อมจะไร้ความหมายไปโดยปริยายเมื่อบุคคลทำลายมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับตัวตนโอ้โหเศรษฐีปิ๊งมากเลยนะคะประทับใจในคำตอบแล้วก็ประทับใจในพระภิกษุหนุ่มรูปนี้มากขึ้นข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านมาจากเมืองใดอาตมาภาพมาจากเมืองอวันตีจิตตะเศรษฐีก็บอกว่าข้าพเจ้าเคยได้ยินเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งจากอวันตีนามว่าอิสิทธัตตะผู้ได้มาบวชมาเป็นพระภิกษุแล้วก็มีการกล่าวขวัญกันว่าท่านผู้นี้มีสติปัญญาความสามารถยิ่งนักแต่ก็ไม่เคยพบเห็นพระคุณเจ้าเคยเห็นท่านผู้นี้บ้างหรือไม่ใช่แล้วท่านจิตตะอาตมาภาพเคยพบพระภิกษุรูปนี้ถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้าบอกแก่ข้าพเจ้าได้หรือไม่ว่าเวลานี้พระภิกษุรูปนี้อยู่ณที่ใดคราวนี้พระอิสิทธัตตะไม่ตอบนะคะอันที่จริงท่านเศรษฐีก็พอจะเดาได้เหล่าๆแล้วล่ะค่ะว่าพระหนุ่มรูปนี้เนี่ยน่าจะคือพระอิสิทัตตะซึ่งเป็นที่โจทย์จันเรื่องลือในความมีสติปัญญาความสามารถนะคะท่านเศรษฐีก็เลยถามบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าตัวพระคุณเจ้าเองคือพระภิกษุอิสิทัตตะคราวนี้ท่านก็เลยตอบว่าใช่แล้วท่านจิตตะเศรษฐีดีใจมากโอ้นี่เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าข้าแต่พระคุณเจ้าอิสิทัตตะที่เคารพสวนมะม่วงและที่พักผ่อนส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นรมณียสถานที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกสบายนานาประการข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะมาโปรดพวกเราได้บ่อยๆเราจะถวายจตุปัจจัยทุกอย่างที่จำเป็นแก่ท่านไม่ว่าจะเป็นบิณฑบาตจีวรคีลานเพศัตหรือว่าเสนาสนะแต่พระอิสิทัตตะก็มิได้กล่าวตอบว่าอะไรนะคะจากนั้นคณะสงฆ์ก็ถวายพรแด่ท่านเศรษฐีแล้วก็จากไปพระสวัสติได้ทราบว่าภายหลังพระอิสิทัตตะไม่เคยกลับไปเยี่ยมเยือนคฤหาสน์ของท่านจิตตะอีกเลยเพราะว่าท่านอิสิทัตตะนั้นไม่เคยปรารถนาการยกย่องเชิดชูหรือรับปัจจัยทายธรรมที่เลิศหรูไม่ต้องการสิ่งใดแม้กระทั่งจากคหบดีผู้เป็นสัตบุรุษอย่างท่านจิตตะเศรษฐีจากนั้นถึงแม้ว่าพระสวัสติ
จะไม่ได้พบกับพระอิสิทธัตตะอีกเป็นเวลานานแต่ภาพของพระหนุ่มรูปนี้ยังคงประทับแน่นอยู่ในจิตใจของท่านอยู่เสมอภาพของพระหนุ่มผู้ทรงภูมิปัญญาแต่ว่ามีความถ่อมตัวและก็สงบสำรวมเป็นอย่างยิ่งพระสวัสติปรารถนาที่จะเจริญรอยตามตัวอย่างของพระอิสิทธัตตะและก็ต้องการที่จะพบพระหนุ่มรูปนี้หากท่านมีโอกาสได้ผ่านไปยังเมืองอวันตีมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพัทธลิท่านพำนักอยู่ในเชตวนารามพระพัทธลิมีข้อบกพร่องบางอย่างพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงข้อบกพร่องของพระพัทธลิแต่พระองค์ก็ทรงมองข้ามข้อบกพร่องเหล่านั้นเพื่อให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ดูเหมือนว่าพระพัทธลิจะไม่สามารถปฏิบัติตามวินัยบัญญัติของสงฆ์ได้ยกตัวอย่างในระหว่างภัตตกิจหรือว่าการฉันอาหารพระภิกษุทุกรูปจะต้องนั่งอยู่จนกระทั่งฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วการลุกขึ้นเพื่อไปตักอาหารเพิ่มหรือเพื่อไปทำงานอย่างอื่นถือเป็นข้อห้ามวินัยบัญญัติข้อนี้เรียกว่าเอกาสนิงคะหรือการฉันด้วยการนั่งเพียงครั้งเดียวแต่ว่าพระพัทธลิไม่เคยจดจำวินัยข้อนี้ได้เลยนะคะฝ่าฝืนอยู่เสมอพฤติกรรมของท่านภายในวัดก่อให้เกิดความไม่พอใจบ่อยครั้งแก่เพื่อนสหธรรมิกรูปอื่นๆพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระพัทธลิมาเข้าเฝ้าบ่อยครั้งแล้วทรงสอนให้พระสาวกเนี่ยถามตนเองด้วยคำถามดังนี้ทุกๆเช้าที่ตื่นจากการจำวัดว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้หมู่สงฆ์เกิดความปิติยินดีคือให้เป็นคำถามเตือนสติแต่หลังจากนั้นอีกหลายเดือนต่อมาพระพัทธลิสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้เล็กน้อยมากเพื่อนสหธรรมิกจำนวนหนึ่งเริ่มหมดความอดทนมีการพูดตะคอกใส่ท่านเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบวันหนึ่งได้ตรัสแก่คณะสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายแม้ว่ามีสมาชิกคนหนึ่งในคณะสงฆ์อาจจะมีข้อบกพร่องเสียหายมากมายแต่กระนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอย่างน้อยยังมีเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาและความรักอยู่ภายในตัวเขาเราจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลผู้นั้นในวิถีทางที่จะช่วยคุ้มครองและหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาและความรักเหล่านั้นไว้มิให้สูญพันธุ์ไปยกตัวอย่างบุคคลผู้ประสบอุบัติเหตุสูญเสียดวงตาไปหนึ่งข้างครอบครัวและเพื่อนๆย่อมทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้เพื่อปกป้องดวงตาข้างที่เหลือของเขาเพราะพวกเขารู้ดีว่าอนาคตของบุคคลนั้นจะลำบากเพียงใดหากเขาสูญเสียดวงตาอีกข้างหนึ่งไปด้วยเหตุนี้แหละภิกษุทั้งหลายจงช่วยกันปกป้องเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาและความรักในเพื่อนสหธรรมิกผู้นี้ด้วยการปฏิบัติต่อเขาอย่างการุณพระสวัสตินั่งฟังอยู่ณที่นั้นด้วยรู้สึกซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาแล้วก็เห็นพระอานนท์เนี่ยยกมือเช็ดน้ำตาก็แสดงว่าพระอานนท์ก็มีความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาและก็ทรงอ่อนโยนแต่ในบางครั้งพระองค์ก็สามารถใช้ไม้แข็งได้เช่นกันนั่นคือเมื่อถึงบางสภาพการกับบุคคลที่พระองค์ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้นั่นถือว่าอาจจะเป็นคนที่หมดอนาคตจริงๆนะคะคือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะช่วยเหลือได้อยู่มาวันหนึ่งพระสวัสติได้มีโอกาสฟังการเสวนาวิสาสะระหว่างพระพุทธเจ้ากับบุรุษผู้หนึ่งชื่อว่านายเกสีนายเกสีเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องการฝึกม้าเป็นบทสนทนาสั้นๆแต่พระสวัสติประทับใจมากบทสนทนานี้เริ่มจากการที่พระพุทธเจ้าตรัสถามนายเกสีว่าขอให้ท่านช่วยอธิบายวิธีการฝึกม้าได้ไหมนายเกสีทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าม้านั้นมีหลายประเภทบ้างก็เชื่องและสามารถนำมาฝึกได้โดยใช้เพียงคำพูดที่อ่อนโยนม้าบางพวกอาจจะฝึกยากขึ้น
จำเป็นต้องจูงด้วยมืออันมั่นคงประกอบกับใช้วิธีฝึกที่นุ่มนวลแต่ม้าบางพวกยังคงดื้อดึงพยศจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เด็ดขาดเพียงอย่างเดียวพระพุทธองค์ทรงแย้มพระสวนตรัสถามต่อไปว่าท่านจะทำอย่างไรเมื่อเผชิญกับม้าที่ใช้วิธีฝึกทั้ง3แบบแล้วไม่ได้ผลข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าในกรณีแบบนั้นก็จำเป็นจะต้องฆ่าม้านั้นทิ้งสถานเดียวเพราะหากปล่อยให้ม้าแบบนี้อยู่ร่วมกับม้าตัวอื่นมันก็จะทำให้ม้าตัวอื่นพร้อยเสียนิสัยไปด้วยข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสำหรับข้าพเจ้าเองนั้นก็ใคร่รู้ว่าพระองค์ฝึกเหล่าพระสาวกของพระองค์อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงพระสวนนะคะก่อนจะตรัสตอบว่าตถาคตทำอย่างเดียวกับท่านนั่นแหละภิกษุบางรูปตอบรับดีกับวิธีฝึกที่นุ่มนวลเท่านั้นในขณะที่บางรูปต้องใช้วิธีฝึกที่เด็ดขาดและก็นุ่มนวลผสมผสานกันส่วนบางรูปต้องใช้วิธีฝึกที่เด็ดขาดเท่านั้นจึงจะได้ผลแล้วพระองค์ทรงทำอย่างไรในกรณีที่มีภิกษุผู้ใหม่ตอบรับต่อวิธีฝึกแบบใดเลยตถาคตก็ทำอย่างที่ท่านทำคือฆ่าภิกษุรูปนั้นเสียคราวนี้นายเกสีโอ้โหตกใจนะคะดวงตาเบิกกว้างตายละพระพุทธเจ้าฆ่าพระภิกษุอะไรนะขอรับพระองค์ทรงฆ่าคนข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยกับการฆ่าซะอีกแต่พระพุทธเจ้าอธิบายว่าตถาคตไม่ได้ฆ่าบุคคลในลักษณะเดียวกับที่ท่านฆ่ามาเมื่อบุคคลใดไม่ตอบรับต่อวิธีการฝึกทั้ง3แบบเราก็จะมาพิจารณาปรึกษาหารือกันเราจะปฏิเสธไม่ให้บุคคลผู้นั้นอยู่ร่วมในคณะสงฆ์อีกต่อไปตถาคตไม่ยอมรับบุคคลผู้นั้นเป็นสานุศิษย์อีกต่อไปนั่นนับว่าเป็นกรณีที่โชคร้ายที่สุดการถูกปฏิเสธโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมในคณะสงฆ์ก็เท่ากับการสูญเสียโอกาสที่จะมีครั้งเดียวใน 1,000 ชาตินั่นคือเป็นการตายของชีวิตทางจิตวิญญาณนั่นมิเพียงเป็นเรื่องที่น่าสลดใจสำหรับบุคคลผู้ถูกอัปเปหิแต่เป็นเรื่องที่น่าสลดใจเป็นอันมากสำหรับตถาคตด้วยเพราะตถาคตมีความรักและความห่วงใยอย่างใหญ่หลวงต่อบุคคลผู้นั้นและยังไม่เคยสิ้นหวังในตัวเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเปิดตัวเองออกมาเพื่อการปฏิบัติธรรมและกลับมาหาเราอีกนี่คือการฆ่านะคะของพระพุทธเจ้าพระสวัสตินั้นสนิทกับพระราหุลมากนะคะครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระสวัสติเคยได้ยินพระพุทธเจ้าทรงดุว่าพระราหุลแล้วก็เคยเห็นพระพุทธเจ้าทรงกระหน่ำพระภิกษุกลุ่มหนึ่งบัดนี้พระสวัสติได้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกในความรักอันละเอียดอ่อนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ยังรู้สึกด้วยว่าพระบรมศาสดาทรงเมตตาต่อท่านมากเพียงใดคือทรงมีเมตตาเปี่ยมล้นกับทุกผู้คนแล้วก็ทรงใช้วิธีการที่เหมาะสมในการที่จะให้บุคคลนั้นได้เข้าใจแล้วก็ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมคืนหนึ่งพระบรมศาสดาทรงรับรองอาคันตุกะพระอานนท์ขอให้พระสวัสติช่วยเตรียมน้ำชาสำหรับผู้มาเยือนอาคันตุกะผู้นี้เป็นนักรบท่าทางองค์อาจพึงพายมีดาบวาวับเป็นประกายสะพายเอาไว้ด้านหลังเขาผูกม้าเอาไว้ข้างนอกวัดแล้วก็เหน็บดาบทิ้งไว้ที่อานม้าพระสารีบุตรนำทางอาคันตุกะผู้นี้ไปยังกุฏิของพระพุทธองค์พระอานนท์บอกกับพระสวัสติว่านักรบผู้นี้มีนามว่าโรหิตัสสะเมื่อพระสวัสติเข้าไปภายในบริเวณพระกุฏิเพื่อบริการน้ำชาก็เห็นขุนพลโรหิตัสสะกับพระสารีบุตรกำลังนั่งอยู่เบื้องพระพักของพระบรมศาสดาส่วนพระอานนท์ยืนอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าหลังจากบริการน้ำชาแก่ท่านทั้งสามแล้วพระสวัสติก็ออกไปยืนอยู่เบื้องหลังของพระพุทธเจ้าถัดจากพระอานนท์สักครู่หลังจากที่รับน้ำชาด้วยความเงียบสงบแล้วโรหิติสสะก็กล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ายังมีโลกใดอยู่อีกหรือไม่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บหรือตายยังมีโลกใดอยู่อีกหรือไม่ที่ไม่ต้องมีการตาย
ต้องอาศัยวิธีการเดินทางแบบใดที่บุคคลจะสามารถละทิ้งโลกแห่งการเกิดการตายนี้เอาไว้เบื้องหลังเพื่อเดินทางไปสู่โลกซึ่งไม่มีการตายพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าไม่มีวิธีการเดินทางแบบใดที่ท่านสามารถจะละทิ้งแห่งการเกิดตายนี้ไปได้ไม่ว่าท่านอาจจะเดินทางได้รวดเร็วสักบานใดแม้ว่าท่านจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสงก็ตามนักรบที่มีนามว่าโรหิตตัสสะพนมมือขึ้นก่อนจะบอกว่าพระองค์ตรัสความจริงแท้ข้าพระองค์ทราบความจริงแล้วว่าย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะหนีจากโลกแห่งการเกิดตายใบนี้ไปไม่ว่าจะโดยวิธีการเดินทางแบบใดก็ตามข้าพระองค์สามารถระลึกถึงชาติก่อนมีชาติหนึ่งที่ข้าพระองค์มีพลังวิเศษสามารถเหาะทะยานไปในอากาศดุจลูกศรสามารถข้ามจากฝั่งทะเลตะวันออกไปสู่ฝั่งทะเลตะวันตกด้วยการกระโดดเพียงก้าวเดียวข้าพระองค์มุ่งมั่นจะหนีจากโลกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเพื่อแสวงหาโลกที่ไม่ต้องถูกบีบคั้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปวันแล้ววันเล่าข้าพระองค์เฝ้าเดินทางด้วยความเร็วสูงเดินทางด้วยความเร็วมหาศาลเป็นเวลาร่วม100ปีไม่หยุดพักหลับนอนไม่กินดื่มไม่ถ่ายเบาถ่ายหนักแต่ไม่ได้ไปถึงไหนเลยจนกระทั่งวันหนึ่งข้าพระองค์ก็สิ้นใจตายอยู่ข้างถนนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระวจนะของพระองค์ถูกต้องจริงแท้แท้จริงแล้วไม่มีใครที่จะสามารถหนีจากโลกแห่งวัฏฏะสงสารด้วยวิธีการเดินทางแม้ว่าบุคคลนั้นจะสามารถเหาะได้ด้วยความเร็วเท่าแสงก็ตามพระพุทธเจ้าทรงมีพระกระแสต่อว่าอย่างไรก็ดีตถาคตยังมิได้กล่าวว่าบุคคลไม่สามารถไปพ้นจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันที่จริงแล้วท่านสามารถข้ามพ้นจากโลกแห่งการเกิดและตายตถาคตจักแสดงให้ท่านเห็นหนทางที่จะช่วยให้ท่านข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารได้ภายในร่างกายสูง6ฟุตของท่านเองตรงนี้เป็นต้นกำเนิดของโลกแห่งการเกิดและตายและภายในร่างกายเดียวกันนี้มีปัจจัยที่ช่วยให้ข้ามพ้นจากโลกแห่งการเกิดและตายโรหิตตัสสะจงเพ่งพิจารณากายนี้ของท่านใช้แสงแห่งความรู้แจ้งของท่านไปยังโลกแห่งการเกิดและตายที่เป็นปมยุ่งเหยิงอยู่ภายในร่างกายอันสูงยาวของท่านจงเพ่งภาวนาจนกว่าท่านจะสามารถแลเห็นความจริงของความไม่เที่ยงความว่างความไร้ตัวตนความไม่เกิดความไม่ตายของธรรมทั้งปวงในจักรวาลโลกแห่งการเกิดและการตายจะสูญสลายไปต่อหน้าท่านและโลกแห่งการไม่เกิดการไม่ตายจะเปิดเผยตัวมันเองออกมาขอท่านจงเป็นอิสระจากความโศกและความกลัวทั้งมวลท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่แห่งใดเพื่อหนีจากโลกแห่งความทุกข์และความตายสิ่งที่ท่านต้องทำมีเพียงแต่มองลึกลงสู่ภายในภาวะธรรมชาติของร่างกายตนเองแววตาของพระสารีบุตรเป็นประกายดังดวงดาวใบหน้าของขุนศึกโรหิตติสสะก็ใช้แววแห่งความสุขด้วยเช่นกันในขณะที่พระสวัสติก็รู้สึกวูบไหวอย่างลึกซึ้งใครเล่าจักอย่างวิถีความลึกของคำสอนของพระบรมศาสดาอันมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่ตอนต่อไปนะคะตอนที่42มาฟังเรื่องศิลปะแห่งการปรับสายพินสีตาวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง